ลักษณะระดับสีม่วงด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือค่า AQI อยู่ที่ 237 นั่นแสดงถึงผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงส่วนอันดับ 2 คือเมืองลาฮอร์ประเทศปากีสถานค่ะค่า AQI อยู่ที่ 227 และเมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดของจังหวัดเชียงใหม่เราจะพบว่า PM 2.5 มีความเข้มข้นถึง 187.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูสภาพในพื้นที่นะคะจะเห็นเลยว่าท้องฟ้าในพื้นที่อำเภอรอบนอกจังหวัดเชียงใหม่และที่บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงยังปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันจนทัศนวิสัยการมองเห็นลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนจุดความร้อนนะคะรอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่ก็พบจุดความร้อนจำนวน 21 จุดค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดับไฟป่าและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาล่าสุดมีการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่เผาป่าบริเวณพื้นที่ของห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมนะคะโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนองเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีขณะที่ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอแม่ริมได้มอบเงินรางวัล 10,000 บาทให้กับพลเมืองดีค่ะซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสในการเผาครั้งนี้ไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดลำปางก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยจงอำเภอเถินแล้วก็อำเภอศพปราบครับแต่เนื่องจากว่ามีลมพัดแรงไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการถอนกำลังแล้วก็ใช้วิธีทำแนวป้องกันไฟโดยรอบแทนส่วนบรรยากาศที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันมานานกว่า1 เดือนแล้วนะครับแม้ว่าในพื้นที่จะไม่มีจุดฮอตสปอตหรือการเผาไหม้จึงคาดว่าฝุ่นควันไฟลอยข้ามแดนมาจากจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักของฝุ่นควันในหลายพื้นที่ของภาคเหนือด้วยนะครับ